ไม่ปล่อยฟรีโหวตจุรินทร์ย้ำปชป.ยึดมติพรรคโหวตตปท.สภานายกปัดยื่นสอยทิธาจุรินทร์เผยวันที่9กรกฎาคมนี้ปชป.เลือกหัวหน้ากกบหชุดใหม่ลั่นยังไม่ได้คุยทิศทางโหวตประธานสภานายกรัฐมนตรีเชื่อไม่ปล่อยฟรีโหวตปัดยังไม่คิดใช้หมู่82สอยทิธาเมื่อเวลา9นาฬิกา40นาทีวันที่20มิถุนายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศรับรอง ส. 500คนจะไปรายงานตัวกับสภาวันใดว่าในวันที่21มิถุนายนนี้ตนจะไปรายงานตัวเป็นส.ส.ส่วนการประชุมใหญ่พรรคเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคกกบห.ชุดใหม่จะเกิดขึ้นวันที่9กรกฎาคมผู้สื่อข่าวถามว่ามีการเสนอตัวผู้ชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือยังนายจุรินทร์กล่าวว่ายังไม่ทราบว่ามีใครบ้างผู้ที่จะลงสมัครเป็นกกบห.และหัวหน้าพรรคจะเป็นไปตามความสมัครใจโดยจะเสนอชื่อในที่ประชุมตามที่ปฏิบัติกันมาเมื่อถามว่าพรรคเสรีรวมไทยตั้งข้อสังเกตว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไปเติมเสียงให้กับ8พรรคที่จะตั้งรัฐบาลเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนายจุรินทร์กล่าวว่ายังไม่เคยทราบเรื่องนี้และไม่มีใครเข้ามาพูดคุยกับตนส่วน8พรรคร่วมบอกว่าเสียงพอและกำลังเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าตอนโหวตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์จะฟรีโหวตหรือให้เป็นมติพรรคนายจุรินทร์กล่าวว่าคงจะเป็นมติพรรคโดยจะมีการประชุมในที่ประชุมส.ของพรรคเพราะเป็นผู้มีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามว่ามีส.บางคนในพรรคที่สนิทกับ8พรรคร่วมได้บอกเล่าอะไรให้ฟังหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าสำหรับตนไม่มีในเรื่องประสานงานจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าเหตุใดถึงมีข่าวเช่นนี้ออกมานายจุรินทร์กล่าวว่าตอบไม่ได้ไม่ทราบสื่อเอามาจากไหนและพรรคไม่มีการมอบหมายให้ใครไปเจรจาจัดตั้งรัฐบาลกับใครเพราะ8พรรคเขาจับมือกันเหนียวแน่นประกาศชัดเจนว่าพร้อมจัดตั้งรัฐบาลโดยมีเสียงถึง312เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของเสียงในสภาถ้าเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจะมีการคุยให้การโหวตนายกรัฐมนตรีและประธานสภาเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายจุรินทร์กล่าวว่าตนยังไม่ได้คุยกับใครเลยกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมแต่ไม่ได้หมายความว่าคุยไม่เป็นเพราะยังไม่ใช่สถานการณ์ที่ต้องไปคุยกับใครเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้เพราะทุกอย่างต้องเริ่มจากการรับรองส.และการตัดสินใจว่าจะเป็นอะไรพรรคมีข้อบังคับชัดเจนตามมติของที่ประชุมร่วมส.และกกบห.เป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อถามว่าพรรควางหลักเรื่องการโหวตประธานสภาอย่างไรนายจุรินทร์กล่าวว่าต้องดูว่าเสียงข้างมากเสนอชื่อใครถึงเวลาที่ประชุมส.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะพิจารณาว่ามีใครลงแข่งบ้างแล้วพรรคจะลงมติทิศทางใดตนตอบล่วงหน้าไม่ได้เมื่อถามว่าพรรคจะเสนอชื่อลงชิงประธานสภาหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่ายังตอบไม่ได้เพราะ8พรรคที่จัดตั้งรัฐบาลเขาก็ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นใครเมื่อถามว่ามองการยื่นตรวจสอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการถือหุ้นสื่อตามช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา82ที่ต้องใช้เสียงส.50เสียงไว้อย่างไรนายจุรินทร์กล่าวว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญถ้าจะมีคนดำเนินการส่วนพรรคจะร่วมลงชื่อด้วยหรือไม่นั้นตนคิดว่าตอนนี้กกต.ดูอยู่และหลังจากรับรองส.
แล้วผู้ใดมีข้อสงสัยว่าขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.หรือไม่ก็เข้าสู่กระบวนการได้รวมทั้งส.ก็เข้าชื่อยื่นได้ซึ่งตนไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์คิดจะเป็นผู้ตั้งต้นรวบรวมรายชื่อส.ยื่นเรื่องนี้หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่ายังไม่ได้คิดเพราะเพิ่งมีการรับรองส.เดือดครอบครัวหนุ่มกลาโพสซัพพอร์ตนักร้องดังประโยคท้ายสุดพีคถึงจูนวอนครอบครัวหยุดโซเชียลระอุหลังจากครอบครัวหนุ่มกลาน้องสาวโพสซัพพอร์ตบอกรักพี่ชายแต่ประโยคท้ายสุดพีคแรงถึงจูนทนมาตั้งนานออกไปสักทีเธอแห่เดือดไม่จบง่ายๆแล้วงานนี้หลังนักร้องดังหนุ่มกลาออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องจะหย่ากับจูนภรรยาก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายกระทั่งเจ้าตัวต้องโพสต์ชี้แจงอีกรอบเรื่องถูกมองไม่ขอโทษภรรยาเรื่องการหย่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครก่อนจะขอโทษลูกและภรรยากลางโซเชียลเสียใจในสิ่งที่ได้กระทําลงไปโดยงานนี้เพจเจ๊มอย108จุดประเด็นร้อนระอุแคปโพสต์นักร้องหนุ่มพร้อมระบุแคปชั่นด้วยว่าโอเคเข้าใจงั้นบอกครอบครัวพี่เลิกแซะแม่จูนด้วยจ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกทีมเมียพี่หนุ่มนะคะจุ๊บจุ๊บขณะที่มีคอมเมนต์เข้ามารัวๆเดือดถึงครอบครัวหนุ่มกลาด้วยว่าน้องสาวโพสต์แซะประโยคสุดท้ายเด็ดนะคะว่าทนมาตั้งนานออกไปสักทีเถอะขอให้น้องสาวพี่หนุ่มเจอสามีแบบพี่ชายแล้วกันนะรวมทั้งในติ๊กต็อกมีดราม่าถล่มปมน้องสาวหนุ่มกลาโพสต์บอกรักและซัพพอร์ตพี่ชายโดยบอกว่าเรื่องครอบครัวไม่ควรออกมาเปล่าประกาศและทิ้งท้ายที่เป็นประเด็นระอุตอนนี้ว่าทนมาตั้งนานออกไปสักทีเถอะทำเอาโซเชียลวิจารณ์สนั่นเดือดระอุพร้อมทั้งให้กำลังใจจูนกันรัวๆด้วยหนุ่มกลาดังกว่าดาราแล้วเปิดวาร์ปจ้าโอสาวสวยรวยแซ่บ CEO แบรนด์ดังงามพริ้งเจ้าของแบรนด์ร้อยล้านพันล้านกำลังเป็นกระแสพูดถึงกันสนั่นโซเชียลจากเด็กบ้านนอกดังกว่าดาราแล้วเปิดวาร์ปจ้าโอ CEO สาวรวยแซ่บสุดเซ็กซี่เจ้าของแบรนด์ดังงามพริ้งเรียกว่าดังในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้สำหรับ CEO สาวจ้าโองามพริ้งเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม100ล้าน 1,000 ล้านที่เป็นกระแสดังสนั่นในโซเชียลจากชีวิตอยู่บ้านไม้ธรรมดาแม่เป็นแม่ค้าตลาดนัดผันตัวมาขายของออนไลน์จนมีฐานะรวยอู้ฟู่ข้อมูลจาก Facebook งามพริ้งเจ้าของแบรนด์ได้ระบุข้อมูลจ้าโอปัจจุบันอายุ32ปีเล่าเรื่องราวจากเด็กบ้านนอกมารดาประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าในตลาดนัดเจ้าตัวเคยอาศัยอยู่ในบ้านไม้ธรรมดาจนมาขายของออนไลน์คิดสูตรสครับผิวขึ้นมาตั้งชื่อแบรนด์ของตัวเองทำแบรนด์สครับล็อตแรก 5,000 กระปุกและกลายเป็น 25,000 กระปุกในครั้งที่3ข้อมูลยังระบุในวันที่30พฤศจิกายน2560จ้าโอได้จับเงินล้านครั้งแรกในชีวิตก่อนจะขยับเป็น3ล้านในอีกไม่กี่เดือนต่อมาผลิตภัณฑ์ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนต้องสั่งผลิตครั้งละ1คันรถ10ล้อเดือนพฤษภาคม2561จ๊ะโอเก็บเงินได้มากถึง5ล้านบาทเริ่มทำการตลาดมากขึ้นหันมาจัดงานรวมตัวแทนจำหน่ายอบรมให้ความรู้กระทั่งจ๊ะโอนำเงินล้านก้อนแรกมาให้แม่และให้แม่เลิกขายของในตลาดนัดดูแลครอบครัวกว่า20ชีวิตไปเที่ยวต่างประเทศรถคันแรกจ้าโองามพริ้งเริ่มซื้อรถในฝันถอยรถคันแรกช่วงปลายปี2561ราคา3ล้านบาทปิดหนี้ปี2563สร้างบ้านในราคา2ล้านให้เงินแม่20,000ทุกเดือน
ล่าสุดเพิ่มเป็นเดือนละแสนจ้าโอยังได้ทยอยซื้อรถเพิ่มอีก2คันคันที่3เป็นรถเบนซ์ในฝันซื้อด้วยเงินสดราคา 4.3 ล้านบาทส่วนแบรนด์สครับมียอดขายหลักแสนกระปุกเจ้าตัวเผยได้รับฉายาว่าเจ้าแม่สครับผิวและเจ้าหญิงผิวสวยโดยแฟนๆเข้าไปชมไลฟ์สไตล์จ้าโอในคลิป TikTok ยอดวิวพุ่งมากๆทั้งคลิปโชว์กระเป๋าหรูข้าวของแบรนด์เนมอาทิ Chanel Boy ราคา 200,000 บาทจุลภาค Hermes Constant ราคา 5-600,000 บาท2ใบ Chanel Classic Flatback ราคา 300,000 บาทหลุยส์วิตตองและนาฬิกามูลค่า 2.3 ล้านทั้งนี้ใน TikTok ของจ้าโอ๋งามพริ้งยังโพสต์คลิปชิลๆระบุข้อความเหมือนแนะนำตัวเองว่าชื่อจ้าโอ๋อายุ32ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง160อาชีพเป็นเจ้าของแบรนด์งามพริ้งรายได้3ล้านช้อปปิ้ง1ล้านให้แม่300,000สถานะโสดทำงาน5ปีมีบ้าน2หลังรถ5คันบ้านตากอากาศ3หลังคอนโด1ห้องนิสัยเอาแต่ใจงองแงเก่งขี้อ้อนชอบคนเอาใจขอบคุณข้อมูลจาก Facebook งามพริ้งเจ้าของแบรนด์ TikTok งามพริ้ง 78JAO งามพริ้ง Thank you.